พัทยานะคะมีคนมาร้องเลยบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ธุระโดยตรงของฉันหรอกแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุเดินชนป้ายกันมาเป็น10คนแล้วแล้วแบบนานาชาติเลยนะคะเดี๋ยวหัวแตกบ้างเดี๋ยวทะลอกบ้างเนี่ยก็กลายเป็นว่าพลเมืองดีนะต้องคอยช่วยเหลือกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องบอกว่าหน่วยงานไหนที่เป็นคนติดป้ายเนี้ยมาดูหน่อยได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องของขนาดหรือเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออย่างไรเพราะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือนักท่องเที่ยวถ้าชนคนเดียวเนี่ยถ้าหนูชนอ่ะพี่หม่อมก็ซุ่มซ่ามเองถูกไหมพี่ก็จะต้องพูดอย่างนี้แต่อันนี้มันเป็น10คนอ่ะพี่หม่อมมันเยอะมากนะคะจนทำให้แม่ค้าหรือคนแถวนั้นเขาเริ่มแบบไม่ไหวแล้วนะคะระดับหัวพอดีจริงๆด้วยใช่ใช่เราลองไปฟังเจ้าของร้านอาหารที่เขาเหมือนต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ด้วยค่ะป้ายเนี้ยตำรวจไอ้นักท่องเที่ยวเขาเดินชนหลายคนแล้วแล้วก็มีแผลบาดแผลทุกคนเมื่อ2วันที่แล้วก็คนญี่ปุ่นเย็บ7เข็มอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ยน่ะเอาขึ้นไปหน่อยได้ไหมแล้วก่อนหน้านั้นมีคนฮอลแลนด์ผัวเมียก่อนหน้านู้นก็คนสวิตเซอร์แลนด์ตรงเนี้ยคนเดินชนทั้งหมดกี่รายแล้วครับเท่าที่เอาที่ไม่นับกันนะครับนะช่วยทุกคนเลยประมาณ10กว่าคนน่ะคนไทยอาจจะรอดเพราะว่าพี่หม่อมมารอดส่วนสูงใช่มั้ยเพราะว่าเดินรอดไปได้เลยแต่ทีเนี้ยตัวเท่าคุณพี่เค้าตัวเท่าพี่หม่อมอย่างเงี้ยรอดอาจจะรอดแต่นักท่องเที่ยวเยอะไงพัทยาฝรั่งเค้าสูงเนาะฝรั่งญี่ปุ่นนะคะนี่คือพี่พัฒนภานะคะอายุ56ปีพี่เค้าเป็นเจ้าของร้านอาหารใกล้ๆกับป้ายตรงเนี้ยแล้วเค้าถามไปถามมาเนี่ยกี่คนเป็น10ช่วยกี่คนช่วยทุกคนเลยอ๋อนี่คนไทยก็ไม่รอดนะถ้าคนไทยตัวสูงใช่ไหมคือเนี่ยตรงนี้มันเป็นป้ายบอกทางข้ามถนนบริเวณทางม้าลายตรงโค้งหนุมานตรงจอมเทียนเมืองพัทยานะคะก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหชนกันมาเป็น10แล้วล่ะค่ะเจ็บหนักบ้างเจ็บน้อยบ้างแตกต่างกันไปวันก่อนน่ะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยชนไปเลยเขาวิ่งออกกำลังกายค่ะแล้วกระแทกเข้าไปวิ่งมาด้วยไงก็เย็บไป7เข็มคือไปวัดความสูงป้ายพี่หม่อมมันก็ไม่ได้สูงมาก160ซมคนไทยจริงๆอ่ะเรา163คือ average คนไทยเนี่ย160บวกก็โดนนะคะแต่อาจจะระวังแบบมองเห็นหรืออาจจะยังไงแต่ว่าเนี่ยหลายคนเขาโดนเนี่ยหัวแตกญี่ปุ่นหัวแตกนะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยช่วยทุกคนเลยก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปแล้วแต่ก็เงียบนะคะก็ไม่รู้จะร้องเรียนกับใครก็บอกสื่อมวลชนแล้วกันนักข่าวช่วยทำข่าวหน่อยเผื่อจะได้เข้ามาแก้ไขกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะก็พี่เขาเป็นพลเมืองดีจริงๆเลยอ่ะเป็นชาวพัทยาที่ทำหน้าที่ทั้งดูแลปกป้องนะประเทศเมืองของตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างชาติด้วยนะคะเท่ากับต้องเตรียมกล่องยาเอาไว้หน้าบ้านเลยอ่ะเหมือนมาคอยช่วยปฐมพยาบาลให้ก่อนอย่างเงี้ยอาจจะขยับขึ้นหน่อยไหมคะแบบเนาะขยับขึ้นนิดนึงให้มันพ้นเนาะแล้วก็อาจจะดูเรื่องของระยะทางเท้าด้วยนะคะว่าเหมาะสมกับการจากตรงนี้ก็ดูว่าต้องแบบซิกแซกหน่อยเนาะมีต้นไม้มีอะไรอยู่หน้าบ้านนะคะบนฟุตบาทแบบนี้ก็ไปจัดระเบียบให้หน่อยจัดระเบียบทางเท้าเพราะมันเริ่มมีคนเจ็บแล้วไงมันเจ็บเยอะแล้วนะเจ็บเยอะไปถึงจำนวนด้วยแล้วก็เจ็บหนักด้วยนะคะเพราะว่าเย็บกันไป7-8เข็มแล้วเนี่ยนะคะ